้ลึกวงการบันเทิงก่อนใครเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ SMS ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันที่เป็นมาก็ถือว่าหายเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราเตรียมงานกันมาหลายเดือนมากก็อย่างที่ใครหลายคนทักมาว่าผอมลงตลอดเพราะว่าซ้อมมันหนักมากจริงแล้วว่าเราก็ซ้อมถึงเช้าด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ช่วงนั้นโหสุขภาพแย่มากแต่พอมันผ่านพ้นไปเนี่ยมันรู้สึกโล่งอกแล้วก็แบบฟีดแบ็กหลายคนเขาก็ชอบหลายคนเขามีความสุขเขาแฮปปี้กันเราก็แบบรู้สึกดีใจที่ทำออกมาแล้วคนชอบกันลงไปกี่กิโลครับช่วงนั้นก็เกือบ60ตอนนั้นก็เหลือตอนนี้54อะไรเงี้ยครับครับผมแล้วตอนนี้บำรุงร่างกายเป็นยังไงก็ต้องฟิตนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแพ้เพื่อน FC เขานะครับเพราะแต่ละคนอย่างที่นักสักดาพรนี่โอ้โหเมนเฮลแจ็คโอ้โหแต่ละคนตีก็ยังโอเคอยู่เขาเล่นนักกีฬาดูเราได้ดูเป็นยองกอดอยู่คนเดียวก็เลยต้องเดี๋ยวก็คงต้องช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่ฟิตร่างกายแล้วช่วงนี้ช่วงบิ้วแล้วมีขอคำแนะนำกับเพื่อนๆบ้างไหมครับจริงๆถ้าเกิดผมออกกำลังกายมันก็จะขึ้นเร็วอย่างเช่นตอนละครเวทีเราต้องไปใส่เสื้อรัดๆเล่นกับพี่บอยอย่างเงี้ยเป็นทหารอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็ต้องปั๊มร่างกายเหมือนกันเหมือนแบบพวกดาราที่แบบมึงนอกนะที่เขาจะเล่นอะไรสักอย่างนะเขาต้องฟิตตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนในคอนเสิร์ตมีพี่ชมพู่ทำเซอร์ไพรส์เอาดอกไม้มาให้อันนี้ไม่รู้มาก่อนจริงคือแบบว่าตื่นคือแบบมันเซอร์ไพรส์มากจริงแล้วก็แบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยแต่ว่ามีพี่ทีมงานเขาบอกต้นจะมีเซอร์ไพรส์นะเราก็คิดว่าเออเซอร์ไพรส์หลังเล่นเสร็จอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเออพี่เขาจะมากลางคอนเสิร์ตเลยนะจากส่วนตัวกับพี่ชมก็ค่อนข้างรู้จักส่วนตัวเพราะอย่างพอดีผู้จัดการหรือว่าคนที่ดูแลเราสนิทกันแล้วบางทีพี่ชมพูว่ามีงานอะไรเงี้ยเราก็จะไปช่วยตลอดอย่างเปิดร้านตุ๊กตาเขาแล้วก็ไปช่วยร้องเพลงช่วยอะไรให้อะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนแบบก็สนิทกันส่วนตัวปกติก็จะมองไปเลยแบบเป็นกระแสไปเลยว่าแบบเอ้ยอะไรกันอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนก็คือเหมือนพี่น้องกันปกติครับพี่เขาก็น่ารักแล้วก็จริงๆเขาก็น่ารักมากนะเวลาใครมีงานอะไรหรือว่าใครรับปริญญาจบเขาก็เอาดอกไม้ไปให้อะไรเงี้ยก็คือแบบให้กำลังใจทุกคนอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่เขามากใครที่จะชวนพี่ชมพู่มาดูไหมจริงๆไม่ได้ชวนจริงๆคือตั้งใจว่าอยากจะชวนมาร่วมงานอะไรด้วยซ้ำแต่ว่ามันติดเพราะว่าแบบพี่เขาอาจจะแบบคิวไม่ว่างหรือว่าอะไรก็เลยแบบไม่พอไม่ได้มาร่วมงานกันก็เลยไม่ได้ชวนกลัวพี่เขาไม่ว่างเพราะว่าช่วงนี้ก็คงคิวเยอะฮอตอยู่ช่วงนี้อะไรเงี้ยเลยยาคนก็ชอบกันมีพิการได้ดูไหมจริงๆไม่ค่อยได้ดูแต่ว่ากระแสคนพูดถึงตลอดเวลาเราเฟซบุ๊กก็มีเลยยาอย่างนี้งั้นอะไรเงี้ยจนเราไม่ได้ดูแล้วก็พอรู้เรื่องนะว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเหมือนหายไปเหมือนกันหายไปไหนไปเอ่ยเขาไม่ได้ไปไหนนะครับคือที่ผ่านมาก็จะซุ่มซ้อมทำซิงเกิลใหม่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดเนี่ยครับก่อนคอนเสิร์ตเดี่ยวก็ถือว่าโอเคช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆอย่างมันได้ถูกปล่อยออกมาแล้วก็หายเหนื่อยเพราะว่าอย่างซิงเกิลใหม่นี่ก็เตรียมกันปีๆเหมือนกันเพราะว่าเพลงแล้วก็แต่งไว้ค่อนข้างนานแล้วอะไรเงี้ยตอบรับดีไหมคะซิงเกิลใหม่หลายๆคนก็ชอบกันนะครับแล้วก็เริ่มหลายๆคลื่นก็เริ่มเปิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆก็ขอบคุณคลื่นด้วยที่แบบช่วยเปิดเพลงเราให้หลายๆคนได้มีโอกาสได้ฟังกันครับ MV ยังไม่ได้ทำแต่ว่าใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับมีโอกาสได้เห็นแน่นอน MV เพลงนี้เดี๋ยวปล่อยออกมาแน่นอนครับตอนนี้เพิ่งปล่อยยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับประมาณอาทิตย์นึงเองครับก็ค่อยเป็นค่อยไปจะยังไงได้ครับว่าใครจะมารับบทเป็นนางอันนี้ยังไม่ได้คิดจริงๆเหมือนกันแต่ก็อยากจะเลือกนะว่าเลือกที่แบบคนที่เหมาะกับเราดีนะอะไรยังไงแต่ก็ต้องลองดูต้องติดตามอยู่ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับมีถามถึงเรื่องกลับไปเรียนที่กลับไปเรียนรามกลับไปเรียนจริงจังแล้วหรือยังคะจริงจังไหมก็ค่อนข้างจริงจังแต่ก็ไม่จริงจังเท่าไหร่เพราะว่าเราทำงานเราจริงจังเต็มที่เรียนทุกวันไม่ไหวอยู่แล้วคือเราทำงานด้วยก็เลยก็เป็นภาคพิเศษละกันเสาร์อาทิตย์ก็คือไปเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมีสอบอีกอะไรเงี้ยครับก็คือช่วงนี้เราก็ต้องอ่านหนังสือไปด้วยตอนดึกๆอะไรเงี้ยครับครับเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่บอกไปก็คือปกติครับผมก็มันก็คุยกันตามภาษาครับกระตุ้นให้คุณปรึกษาไหนแล้วแบบว่าพร้อมลงอะไรเงี้ยจะดูแลเป็นยังไงบ้างทุกคนให้คำปรึกษาหมดแต่ว่าไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเพราะมันก็พร้อมอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันอยู่ที่แบบตัวเราเองมากกว่าเห็นพี่นัทเขาแบบฟิตๆนะมีกล้ามมีตุ้งตาไหมก็อยากนะอยากจะถามเหมือนกันนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่จริงๆแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยมันก็ขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลามากที่บอกต้องกินอาหารเยอะมากแล้วต้องเข้าเวทแบบทุกๆวันเลยซึ่งเราก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นคือเรายังเป็นคนออกแนวขี้เกียจอยู่ยังอยากจะทำอะไรอย่างอื่นมากกว่ายังไม่อยากจะแบบวันต้องแบบไปฟิตเนสวันต้องมานั่งกินมันยังชีวิตมันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เราก็อยากจะแบบ
สบายสบายช่วงนี้แบบอยากพักก็สบายสบายมากกว่าอะไรเงี้ยนั่นถามคอนเสิร์ตตอนที่พี่นัทเขาขึ้นไปแซมด้วยตอนแบบแซวเขาคุณมองแบบโอ้แซวแรงเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แซวแรงเขาแซวทุกคนแซวเรื่องเพลงอะไรเงี้ยแซวขำๆไปก็อยากให้บรรยากาศวันนั้นมันเป็นอะไรที่สนุกแล้วจริงๆเพลงเราก็มีก็ไม่ได้เยอะมากเราก็จะเน้นแบบคุยเอนเตอร์เทนกันเองแล้วพอมีพี่ป๊อตเข้ามานี่ก็เป็นอะไรที่เราประทับใจอยู่แล้วก็คือแต่พี่เขาวันนั้นเขาก็ติดรีบติดงานด้วยเกือบจะตกเครื่องแล้วนั้นเพราะพูดมากไปหน่อยเพราะว่า3เพลงแรกก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงอะไรเงี้ยกลัวพี่ป๊อตก็ไม่ทันกับทีมงานก็เร่งๆมาแต่พอพี่ป๊อตเสร็จก็สบายแล้วพอ F4 ขึ้นมาแล้วก็แจวได้ขำๆได้แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นแบบคอนเสิร์ตของเราแล้วก็เต็มที่กับมันตรงนั้นอะไรเงี้ย